เมื่อวานนี้มีคำเตือนออกมาจาก Facebook สำนักงานทางหลวงที่10นครราชสีมาครับนะครับกรมทางหลวงได้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ปากช่องโคราชที่เราพูดกันแล้วก็เพิ่งใช้เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคมเปิดให้ใช้ต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็โอ้โหใครที่มีธุระป่าปังจะต้องไปที่โคราชไปที่ตรงเนี้ยใช้เส้นมอเตอร์เวย์นี้ประหยัดมากประหยัดมากๆนะครับเพจ Facebook สำนักงานทางหลวงที่10นครราชสีมาก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางตรงนี้นะครับเรียกว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6ช่วงปากช่องนครราชสีมาระยะทาง77กิโลเมตรที่เปิดให้บริการไปเมื่อ27ธันวาคมนะครับระยะทางเกือบ80กิโลเมตรเนี่ยนะครับโปรดตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ให้พร้อมก่อนเข้าใช้มอเตอร์เวย์ M6 ที่เราเรียกกันนะฮะเนื่องจากการใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงอำเภอปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาไม่มีปั๊มน้ำมันให้บริการอยู่ในเพจ Facebook นะฮะอยู่ในเพจ Facebook นะครับสำนักงานทางหลวงที่10ใช่นะฮะตรงนี้ฮะระยะทางเกือบ80กิโลเมตรไม่มีปั๊มน้ำมันให้บริการนะฮะทำให้พบปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์หมดนะฮะกลางทางแทบทุกวันท่านผู้ชมฮะก็ทำให้ผู้ใช้ทางเนี่ยเสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยกว่าเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปให้การช่วยเหลือเอาน้ำมันไปเติมให้หรือเอารถลากไปนี่นะฮะมันก็เสียเวลามากเนื่องจากมีทางเข้าออกจำกัดด้วยนะฮะกรมทางหลวงก็ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ M6 ทุกท่านโปรดตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ให้พอเพียงตลอดการเดินทางก่อนที่จะเข้าไปใช้นะฮะเพราะนี่เป็นมอเตอร์เวย์ที่ไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีปั๊มน้ำมันเลยนะครับก็ M6 นี่นะฮะมีทางเข้าออก4จุดนะจุดเข้าออก1ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่65ห่างจากทางแยกต่างระดับปากช่อง8กิโลจุดเข้าออก2อยู่ถนนสีคิ้วชัยภูมินะครับกิโลเมตรที่5บวก500จุดเข้าออก3ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมากิโลเมตรที่14บวก775และจุดเข้าออก4ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาหรือบายพาสกิโลเมตรที่3บวก230นี่ครับก็ข้อกำหนดนั้นก็เปิดให้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีจุดพักรถกิโลเมตรที่147นะหลังจากลงทางยกระดับลำตะคองแล้วนะครับให้บริการห้องน้ำชั่วคราวรวม20ห้องนะฮะแล้วก็ห้ามหยุดรถเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกห้ามจอดรถบนไหล่ทางโดยพละการนะครับฝ่าฝืนมีโทษปรับใครไปใช้บริการ M6 แล้วอยากจะแวะจอดรถเพื่อถ่ายภาพวิวเพื่อเซลฟี่อะไรก็ตามแต่อันตรายนะฮะเขาห้ามนะฮะอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีรถยนต์น้ำมันหมดเนี่ยทุกวันนะฮะฉะนั้นก็ตรวจสอบดีๆก่อนจะใช้บริการถ้าเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าเพียวๆหมดแล้วจะทำไงใช่นี่เขายังวิ่งไปซื้อน้ำมันได้ใช่ถ้ารถไฟฟ้าทำไงต้องไปลากมาจะไปหาที่ชาร์จที่ไหนเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมครับวันแห่งความรักวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกิดเหตุขึ้นกับอดีตส.ส.อดีตผู้สมัครส.ส.ลำปางนะฮะสมมติว่าชื่อคุณพลแล้วกันนะฮะคุณพลเนี่ยเอาเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยนะฮะมาร้องเรียนนะฮะมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวอยากจะให้เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์เป็นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของใบแจ้งความสำเนาการจดทะเบียนสมรสข้อความที่แชทคุยกันกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณพลเล่าให้ฟังท่านผู้ชมลองไล่เรียงไทม์ไลน์ตามนี้นะฮะ17ธันวาคมปลายปีที่แล้ว17ธันวาคมผมเห็นเข้าไปแอปหาคู่เริ่มต้นจากเข้าไปแอปหาคู่ก่อนคุณพลอายุ57นะฮะเห็นโปรไฟล์ผู้หญิงคนหนึ่งในแอปหาคู่อายุ54ตัวเขา57เป็นคนลำปางผิวขาวหน้าตาดีหุ่นดีใส่ทองหนักหลายบาทมีรถหรูก็เลยทักข้อความคุยกันติดต่อกันคุยกันได้ประมาณสัก1สัปดาห์25ธันวาคมนะฮะผู้หญิงคนนี้
ก็ทักกลับมาหาอีกว่าสวัสดีค่ะเป็นคนลำปางโสดนะถ้าพี่เป็นโสดน้องรักเต็มร้อยนี่นะฮะก็เลยตอบกลับไปว่าจดทะเบียนสมรสเลยไหมที่รักนี่จดทะเบียนสมรสเลยไหมที่รักผู้หญิงตอบว่าได้ได้ค่ะน้องเป็นคนสบายสบายไม่ได้เป็นคนเรื่องมากเอาให้มันสบายใจกันทั้งสองคนหลังจากนั้นก็มีการส่งเบอร์โทรพร้อม ID ไลน์ให้แก่กันและกันแลกกันแล้วก็นัดพบหน้ากันครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองลำปางพูดคุยกันเรื่อยมาที่สุดแล้วฝ่ายหญิงชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านของฝ่ายหญิงที่อำเภอเมืองลำปางนี่นะฮะเริ่มรู้จักกัน17ธันวาคมนะครับ3กุมภาพันธ์ตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายหญิงแล้วนะ3กุมภาพันธ์ฝ่ายหญิงบอกว่าให้โอนเงินมาให้เธอ 700,000 บาทเข้าบัญชีธนาคารของฝ่ายหญิงอะทำไมพี่ต้องโอนให้น้องล่ะก็ถ้าเก็บไว้ที่พี่เดี๋ยวจะพี่เอาไปให้กับผู้หญิงคนอื่นน้องไม่ไว้ใจนี่นะคุณพลก็เลยตกลงปลงใจโอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีของฝ่ายหญิงก็ประมาณ 700,000 ต่อมาหลังจากนั้นอีกกี่วันไม่รู้ก็ไม่กี่วันนะต่อมาวันนั้นเลยตอนกลางวันตอนนอนพักอยู่ในห้องด้วยกันมีโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องของฝ่ายหญิงผมก็เลยกดรับฝ่ายชายกดรับปลายสายบอกว่าเป็นสามีผมก็เลยแกล้งตอบกลับไปว่าอ๋อผมเป็นช่างซ่อมรถครับมาซ่อมรถให้กับฝ่ายผู้หญิงวางสายเสร็จก็รีบแจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบว่าเอ๊ะนี่เธออะไรกันนี่ทำไมมีคนโทรมาบอกว่าเป็นสามีนี่นะฮะคุยกันเสร็จแล้วตอนแรกก็คิดว่าน่าจะถูกหลอกบอกให้ฝ่ายหญิงโอนเงินคืนมา 700,000 แต่ฝ่ายหญิงไม่คืนแถมวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านเอาละสิฮะหลังจากนั้นกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งผู้ชายบอกว่าผมก็ให้อภัยนะผมก็ให้อภัยพร้อมจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงไปพูดอะไรแล้วนะฮะก็ผู้ชายให้อภัยโอเคมาแต่งงานกันอยู่กินกันฉันสามีภรรยาพาฝ่ายหญิงไปแนะนำรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของตัวเองนี่นะฮะเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่า5กุมภาพันธ์จะเชิญมาเป็นสักขีพยานผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณี3กุมภาพันธ์สามีฝ่ายหญิงโทรมานะแต่เสร็จแล้วไปคุยกับฝ่ายหญิงอีท่าไหนไม่รู้5กุมภาพันธ์จะผูกข้อไม้ข้อมือแล้วให้ญาติมาเป็นสักขีพยานเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางจดทะเบียนสมรสก่อนจะมาทราบแน่ชัดว่าฝ่ายหญิงมีสามีและจดทะเบียนสมรสแล้วก็เลยตัดสินใจเอาหลักฐานต่างๆนะทะเบียนสมรสแชทไลน์ที่คุยกันหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีให้เจ้าหน้าที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำเพื่อตกลงที่จะคืนเงิน 700,000 บาทนี่นะคุณพลบอกว่าผมเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เข้าไปในแอปหาคู่อย่าหลงเชื่อรูปโปรไฟล์ต่างๆคบหาดูใจกันให้นานๆเช็คภูมิหลังให้ดีก่อนจะได้ไม่ถูกหลอกเหมือนผมนี่นะโอเคโอเคเราตอบแล้วที่หลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันแล้วที่ฝ่ายหญิงก็ชวนไปอยู่บ้านเขามีสองหลังบอกว่าพอจากนั้นได้เงินมา 700,000 บาทเขาบอกว่าให้เอาเงินตัวนี้โอนเงินมาชื่อเขาเพราะตัวเราจะเอาเงินนั้นดังกล่าวไปให้ผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่เขาให้เขาเก็บดูแลไว้เราก็ให้เขาเก็บดูแลปรากฏว่าเป็นก้อนเลยหรือว่าเป็นก้อนเลย 700,000 บาทเอาเข้าบัญชีใครบัญชีของนางคนนี้ผู้หญิงคนนี้700,000 บาทต่อมาเราก็ต้องดำเนินการติดตามพอวันนั้นมีโทรศัพท์มาเขาเขานอนหลับเราก็รับเราก็บอกว่าเป็นช่างซ่อมรถเจ้าของรถยืมโทรศัพท์ในรถไปกินทานข้าวผู้ชายบอกว่าหัวโทรมาให้โทรกลับหาหัวด้วยบอกครับผมบอกเคนะครับว่าหัวโทรมาแต่แล้วเราก็ปลุกเขาลุกขึ้นมาให้โอนเงินของเรา 700,000 บาทให้เราเขาไม่ยอมเขาวิ่งหลุดซ้ายหลุดขวาแต่แล้วก็ปีหลอกอย่างหลังบ้านของเขาอีกเนี่ยหลังจากได้ช่วงเสร็จเขาก็เพิ่มเสียเรื่อยมาวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยกุมภาพนักงานสอบสวนนัดให้ไปพบที่สภ.เมืองปางเขาก็ไปเขาก็เอาสเก็ตเงินไปที่ทั้งหมดให้ตำรวจที่ว่าเขาอะเราเนี่ยให้เขาด้วยความเสน่หาทั้งที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเพราะเงินดังกล่าวเนี่ยเอาไว้สำหรับใช้ชีวิตร่วมอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำพิธีผูกข้อมือแล้วจดทะเบียนสมรสแต่ฝ่ายหญิงอะมีสมรสซ้อนมีสัญชาติอยู่แล้วและวันที่3ตอนบ่ายกุมภาเนี่ยมีสามีเขาโทรมาผัวก็บอกเป็นผัวโทรมา
ล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันแล้วที่ก็มันท่าไม่ดีตั้งแต่วันที่ตอนท่าไม่ดีเนี่ยตั้งท่าทางจะไม่ดีตั้งแต่ตอนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยให้พี่โอนเงิน 700,000 นั่นแหละตรงนั้นน่ะแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าโอนมาก่อน 700,000 มาไว้ที่บัญชีเขาเพราะเดี๋ยวพี่เอาไปปนเปอไปให้ผู้หญิงคนอื่นน้องก็ซวยสิก็เลยไว้ใจโอนไปให้เขา 700,000 อันนั้นน่ะท่าทางไม่ดีละท่าทางไม่ดีที่2ตอน3กุมภาพันธ์มีผู้ชายโทรมาแล้วพี่รับแล้วพี่ก็แกล้งกุเรื่องว่าอ๋อผมเป็นช่างซ่อมรถครับพอดีเจ๊เขาไปกินข้าวโอเคไม่เป็นไรบอกให้เขาโทรกลับหาผัวด้วยนะอันนี้ท่าไม่ดีที่สองแล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยพี่ยังไม่รู้ฝ่ายหญิงมาพูดที่ท่าไหนยอมจะไปจดทะเบียนสมรสเขาในวันที่ห้าอีกแต่นี่ได้เจอกันนะใช่ไหมไปอยู่ด้วยกันแล้วเออไปอยู่ด้วยกันเลยนี่ไม่ใช่การหลอกแบบหลอกแบบโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาหรือว่าหลอกใช้ภาพโปรไฟล์สวยๆหล่อๆใช่ไหมเออแล้วก็หลอกดูดเงินไปบางคนเป็นอย่างนั้นโดนหลอกแบบนั้นใช่ไหมใช่ไม่ได้เคยเจอตัวเลยแต่ที่เจอด้วยนะใช่โอ้ผู้หญิงคนนี้ก็แบบโอ้โหคือหลอกแบบทุ่มทุนมากใช่ยอมเจอตัวยอมนอนด้วยกันนะใช่แล้วความผมว่าผู้หญิงคงจะหลอกอะว่าที่บอกว่าสามีโทรมาเนี่ยอาจจะพูดจาหวานล้อมผู้ชายอะไรสักอย่างอีก2วันผู้ชายพาไปจดทะเบียนถึงได้รู้ว่าอ้าวคุณก็จดทะเบียนสมรสแล้วนี่หมดไป 700,000 ก็ต้องตามทวงคืนเนี่ยเขาแจ้งความแล้วใช่ประมาณเมื่อไหร่เยอะฮะในโลกโซเชียลมีเยอะ Facebook เนี่ยมีเยอะเลยแต่ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะคือยอมมาเจอตัวนัดเจอใช่ไหมคือยอมเสียเวลาหลอกแบบมาอยู่กินกันเนี่ยประเภทหลอกเอารูปโปรไฟล์สวยๆหล่อๆเนี่ยเยอะนะตอนแรกเราก็นึกว่าคนอายุน้อยจะถูกหลอกง่ายที่ไหนได้หลายๆข่าวเนี่ยอายุมากแล้วนะเหมือนกับจะผู้ชายผู้หญิงก็ตามพอเริ่มมีอายุสัก50กว่าเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยมันถูกหลอกง่ายกว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะความเหงาเพราะความอยากมีใครสักคนนึงนะปั่นปลายชีวิตแล้วอ่ะใช่แล้วคนที่มาหลอกมันก็คงจะเล็งเห็นผลแล้วว่าคนวัยเนี่ยถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยก็คงจะมีเงินเก็บพอสมควรใช่ไหมเพราะอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้ใช้จ่ายกับลูกกับเมียกับสามีนี่ใช่ไหมดังนั้นต้องมีเงินเนี่ย